สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary พบกับเรื่องราวเรื่องเล่าของชาว Minimalist วันนี้ทุกท่านยังอยู่กันกันกบพอดแคสเตอร์น้องมีเช่นเคยนะคะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้อาจจะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ 3, 4, 5หรือมากกว่านั้นนะคะสำหรับหลายกรณีที่ทุกท่าน work from home นะคะก็อาจจะมีบางคนที่ไม่ได้ work from home นะท่านก็ถือว่าไปได้ชมนกชมไม้มากกว่าพวกเรานะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยพอ work from home นาน,นเข้าก็กลายเป็นเรื่องปกติชินชาเป New Normal ไปเสร็จแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะสัปดาห์นี้ก็ยังให้กำลังใจกันต่อไปนะคะว่ามันใกล้จะได้เปิดเมืองกันแล้วล่ะคิดว่านะคะหลังจากนี้ เห็นบอกว่าห้างเตรียมเปิดนะคะวันที่หนึ่งพฤษภาคมเราเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังมีความกังวลใจอยู่เนาะก็คือว่าอาจจะเลือกที่จะไม่เดินห้างแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนนะคะอาจจะรวมทั้งน้องหมีนะในวงเล็บผู้จัดรายการเนี่ยแบบอขอแบบไปเดินห้างหน่อยนะคะมีอะไรที่ต้องซื้อหลายอย่างมากนะะที่นะปัจจุบันเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าในฐานะมินิมอลิสต์นะคะยังไม่เสียเงินไปกับการซื้อของเป็นชิ้นเนาะออนไลน์สักชิ้นเดียวนะคะ ถามว่ามีความต้องการไหมแน่นอนนะคะเป็นมนุษย์คือพอดีว่ามีหลายอย่างที่ต้องซื้อเข้าบ้านนะพวกเครื่องเขียนที่กําลังจะหมดเนี่ยนะคะปรากฏว่าก็เออไป,ไปมา,มาไม่เป็นไรนึกในใจเหมือนกันนะว่าอรอห้างเปิดก่อนค่อยไปเลือกดูทีเดียวนะคะไม่งั้นอาจจะได้ของที่เราไม่ได้ต้องการจริงๆนะคะแต่ว่าหลายรายการนะะที่นั่งคุยกันอย่าง คีมีบีซี่นะคะคุณเอมเนี่ยเขาก็สูญเสียเงินไปแล้วนะคะกับการซื้อของออนไลน์ไปเยอะมากนะคะโดยเฉพาะของกินซึ่งถ้าพูดตามตรงนะ,ะของกินเนี่ยเราก็อาจจะถือว่าอ่ะมันยังอยู่ในแบบขอบเขตที่อ่ะพอรับได้นะของกินกับมินิมอลลิส์เนาะหมายถึงว่าถ้าคุณกินจริงๆะนะก็ถือว่าโอเคเห็นว่าล่าสุดไปซื้อสาคูนะคะต้องบองจริงว่าคนกรุงเทพนะอ่ะเราไม่รู้ว่าท่าน รู้เหมือนที่เรารู้หรือเปล่านะคือต้องมีนิพพ่งถึงบางอ้องจริงเอ้ยรู้ว่าทุกคนรู้อยู่แล้วเราไม่รู้อ่ะงงไปหมดนะคะคือสาคูที่แท้ทรูเนี่ยมันจะต้องมีสีน้ําตาลนะสเต็ปหนะะึะคะสาคูที่ผ่านมาในชีวิตนี้ที่เรากินถ้ามันไม่ใช่สีน้ําตาลเนาะนั่นคือแป้งค่ะแล้วจริงๆสาคูเนี่ย มันไม่ได้เป็นลักษณะนั้นเนะาะทั้งนั้นเท่ากับว่าในชีวิตนี้น้องมีเพิ่งเคยจะได้กินสาคูจริงๆเนี่ยก่อนปิดเมืองสักระยะหนึ่งแล้วพึ่งรู้ว่าอ๋อบางอ้ออ้อสาคูที่แท้ทรูเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะเอาละกลับมาสัปดาห์นี้ไม่ได้จะมาพูดถึงเรื่องราวของตัวเองอต่อไปนะคะแอดทุกท่านอาจจะดีใจว่าโอ้หลายทีนี่หล่อนเมาส์แต่เรื่องตัวเองนะคะถึงเรื่องราวแบบหลากหลายแล้วเกินขออัปเดตนิดหน่อยนะคะ ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยเดี๋ยวรายการอื่นๆนะคะวอตส์แเชียงใหม่ี่มีศาสตราจารย์ธเนศเจริญเมืองมาช่วยออกรายการดีใจมากนะอัดกันสามเทปติดนะคะท่านก็ยังสบายดีแล้วก็ฝากความคิดถึงมายัางทุกคนนะคะน,นี้เผื่อแฟนๆรายการเอาไปตามได้วันพฤร์รหัสนี้นะคะสามเทปติดนี่พูดถึงเรื่องราวอันหลากหลายมากแล้วก็นอกจากนั้นนะคะโครงการอาหารและยาของน้องหมีเอาอาหารอย่างเดียวนะที่ไปแจกจ่ายเป็นค่าอาหารนะ,ะเป็นบริจาคเงินโดยตรงไปกับร้านอาหารแล้วก็เอาเงินนี้ไปหัก เป็นค่าข้าวหอยนากษาตอนแรกจะยอมแพ้หลายรอบมากะะล่าสุดมีเงินบริจาคเข้ามาอีกแล้วนะคะก็ถือว่ายังลอดตายไปอีกหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะอยู่ไปถึงสัปดาห์ไหนที่เงินบริจาคนี้หมดลงนะคะแต่คิดว่าก็ใกล้ใกล้หมดละนะ,ะแต่ว่ายอดรวมการบริจาคทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักห้าหมื่นกว่าบาทละคะ่ะอุย้ยแบบขอขอบคุณมากๆหลายๆคนนะเพื่อนๆอาจารย์ที่อาจจะฟังหรือไม่ฟังเนี่ยก็ขอแบบ ไม่อยากจะใช้คำว่าอนุโมทนาบุญไม่รู้มันเป็นคำที่แบบอาจจะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับประการนี้แต่ใช่ว่าเออขอบคุณมากที่แบบนึกถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่เหมือนกับเข้าใจเราเนาะว่าเออมาให้เงินกับนักศึกษาอะไรเงี้ยในการที่แบบไปกินข้าวเนาะก็อิ่มกันไปหลายมื้อเนาะเราก็ขออวยพรอวยัยให้ทุกท่านมีความสุขนี่นะคะโอเคเฮ้ยเปลี่ยนเรื่องเถอะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของนะคะ The b r ริดนะคะ ก็คือเรื่องราวของคนอังกฤษนะกับความเป็นมินิมอลลิสต์ของคนอังกฤษนะี่กว่าจะเกิ่นได้ใช้เวลายาวนานมากนะแต่ขอเมาส์คือหลายคนจะถามว่านะถ้าแบบเพิ่งมาฟังใหม่เอ๊ะ น้องมีมีสิทธ์อะไรในการไปพูดถึงเรื่องราวของคนอังกฤษและมีสิทธ์อะไรไปดินทาชาวบ้านเขานะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะคือในชีวิตเนี้ยอังกฤษนี่เป็นประเทศแรกจริงๆเลยนะที่แบบอยากไปมากๆตั้งแต่เด็กนะคะคือส่วนตัวเนี่ยเคยไปต่างประเทศที่แบบนานครั้งแรกในชีวิตนี่คือไปเอเวสนะคะคำว่านานนี่คือประมาณสักเกือบหนึ่งปีเนาะสิบเอ็ดเดือนท o บอ e กแซ t นะคะแต่ว่าเอเวสเขาชอบพูดจังเลยว่าเขาให้ไปหนึ่งปีแต่จริงๆมันคือสิบเอ็ดเดือนนะสำหรับกรณีของเรา ก็11เดือนที่ว่าเนี่ยนะคะมันก็ถือว่านานแลละสำหรับวัยรุ่นอย่างเราณขณะนั้นนะแต่ว่าจริงๆช่วงนั้นนะพูงจริงแม้กระทั่งตอนที่ไปสมัครยังบอกเลยว่าไม่ได้อยากไปอเมริกาเลยจริงๆอ่ะคืออยากไปอังกฤษก็ไม่รู้ว่าเอฟเอสมันมีเอฟเอสอังกฤษหรือเปล่าแต่รู้ว่ามีอเมริกาแน่ๆก็เลยลองสมัครมาเฮ้ยปรากฏเพิ่งรู้ว่าในสมัยรุ่นน้องหมี่มีปีก่อนหน้าเราอ่ะ ไปอังกฤษสองคนแหมลูงีนี่ใใจลูงีฉันก็สมัคอังกฤษก็ต,ต้องบอกว่าเป็นประเทศที่แบบเราชื่นชอบอยู่แล้วนะคะเคยอยากเรียนมหาวิทยาลัย คืออันนี้พูดไปก็อาจจะดูประหลาดนิดน,นึงนะแต่ว่าเด็กๆเ,เนี่ยชอบอ่านหนังสือของซีเอ็ดอ่ะที่เขียนว่าหนึ่งร้อยสี่สิบสามหรือสี่สิบหรือหนึ่งร้อยสิบสาบุคคลสําคัญของโลกและปรากฏว่าบุคคลสําคัญของโลกนั้นดันจบที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์เยอะมากนะเลยมีความตั้งใจงแต่ตอนที่อ่านหนังสือออกตอนนั้นเจ็ดขวบว่าอยากจะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ก็เลยเป็นความฝั่งใจลึกๆนะเหตุผลคือแบบ ตอนนั้นชอบแบบเผอเซอร์ไอแซคนิวตันนะท่านเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเรียนมหาวิทยาลัยนี้จังเลยตอนที่อายุเจ็ดขวบนะแล้วก็จะมีแก๊งเพื่อนที่แบบ อย่าเรียกก็แกงเพื่อนเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เพี้ยนพอกันนะเราก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยแบบเนี้เราอยากเรียนที่แคนบอร์รมากเลยตอนเราตกหให้ตายเธอเด็กเจ็ดขวบนะแกแดดมากเพื่อนก็บอกว่า ung, แต่เรานี่พอกันแต่เราอยากจะเรียนที่ออกซิตร์มากกว่าแล้วเธอก็พาเราเข้าไปยังห้องสมุดของโรงเรียนแล้วก็มันเป็นอะไรไม่รู้กลายเป็นว่าหยิบหนังสือเล่มนั้นออกมาเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยออกซิตร์ต้องคิดดูว่าเด็กเจ็ดขวบนะเด็กปหนึ่งปสองปหนึ่งด้วย นะสองคนเดินตรก,กแตกเข้าไปแล้วก็แบบนั่งดูแบบเออมหาวิทยาลัยต่างประเทศเป็นอย่างนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบเราก็มานั่งนึกว่าเืมเรานี่เพียนนั่งแต่เด็กจริงๆนะคะแต่ว่านั่นก็จะบอกให้ทุกท่านฟังว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ฝังใจเราว่าเราอยากมาประเทศนี้มากๆนะคะมาสมใจอยากตอนที่เรียนปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกค่ะก็คือว่าเราได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในอังกฤษนะคะ ไม่ใช้คำว่าสหราชอาณาจักรเออต้องเมาส์ก่อนว่าหลายท่านคงรู้แล้วแหละอาจจะเบื่อนะแต่ขอยาอ่าอมกทีว่าสหราชอาณาจักรเวลาพูดเนี่ยมันหมายครอบรวมนะฮะถึง4ประเทศด้วยกันนะฮะนั่นก็คือแหมจะเริ่มกับที่ไหนก่อนดีละ่ะสกอตแลนด์ละกันนะฮะสกอตแลนด์ที่คนชอบไปตีกอล์ฟนะฮะที่โดนัลด์ทรัมป์ก็มีพื้นที่อยู่เนาะไปตีกอล์ฟไปเลยถัดไปก็คือนอร์ทเอร์แลนด์นะคะคือออกไปจากแง่งทางนี้ทางเกาะหน่อยนะคะก็ไปทางเป็นไอร์แลนด์เหนือนะคะ ซึ่งจริงๆในโซนนั้นเนี่ยมันจะมีประเทศไอร์แลนด์เฉยๆใช่ไหมกับนอร์ทเออไอร์แลนด์นะคะเขาก็มีพฤติกรรมคนหรือว่าท่าทางคนจริงๆไม่เหมือนอังกฤษเลยนะพูดตามตรงภาษาฟังยากมากนะ้องหมีเคยไปไอร์แลนด์เหนือทีหน,นึ่งในแบบโอ้เขาพูดภาษาอังกฤษอยู่หรือเปล่าว่าสำเนียงมันหนาแล้วมันฟังยากสุดๆไปเลยนะคะโอเคนั่นก็อีกประเทศหนึ่งทัดไปนะคะไปสองแล้วเนาะทัดไปคือเวลส์นะคะเวลส์ Wells นี่หลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าเออก็รู้แหละว่ามันเป็น ประเทศหนึ่งนะะแต่ว่าคนก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่จริงๆเวลส์ Wales นี่เขามีภาษาเฉพาะของเขาด้วยนะแต่ว่าจะหาคนในสมัยนี้ที่พูดภาษาเวลส์ได้นี่เราก็ doubt ติดแต่ว่ามันจะมีสักกี่คนกันเนาะก็งคงมีแหละแต่ว่าการที่จะรักษาทำรงไว้อาจจะเป็นภาษาที่เราก็คิดว่าในอนาคตไปแบบ generation เราหรือว่าเด็กกว่านี้คงจะลืมไปหมดแล้วนะคะนี่พูดจากใจเลยเนาะว่าก็โอเคเรื่องภาษาอ่ะผ่านเถอะถัดไปนะคะ ก็คือประเทศอังกฤษนะคะอังกฤษอังกฤษดังนั้นพูดได้ว่าตัวเองไม่เคยไปอยู่ในประเทศอื่นเลยนะ,ะในรอบทิศเนี่ยสประเทศอยู่แต่อังกฤษเท่านั้นนะกระบวนการหมายถึงว่าเรียนก็เรียนในมหาวิทยาลัยในอังกฤษเท่านั้นนะ,ะดังนั้นเราก็จะพูดในมุมมองความเป็นอังกฤษในวันนี้นะ,ะขอเลีกเลี่ยงสักวันที่จะไม่พูดคําว่าสหราชอาจักรนะคะกนะ็โอเค ทีนี้เราก็บอกว่าเราชอบอังกฤษมากก็เราก็ได้มาอยู่นะคะดังนั้นมันก็เป็นเวลาสมควรแล้วนะ,ะหลังจากจัดมาเกือบจะเจิเอพิโซดนะคะเป็นเวลาสองสมปีเนี่ยที่จะมานั่งคุยว่าเฮ้ยคนอังกฤษเนี่ยเขามีความเป็นมินิมอลลิส์อย่างไรนะฮะพูดเพราะว่าอยู่มาห้าปีนะคะห้าปีนี้คือจริงๆต้องนับเดือนเพราะว่าเราไม่ได้อยู่รวดเดียวหปีโดยไม่กลับบ้านเนาะบางครั้งก็กลับเป็นระยะเวลานานแต่ว่าต้องมีนับและเดือนที่เราอยู่เต็มเต็มเดือนเนี่ย มีพอดีเลยนะคะ12คูณ5 60เดือนนะคะก็ถือว่าเป็น5ปีเต็มในการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศนี้จริงๆอะโดยไม่ย่างเท้าออกไปอย่างที่อื่นนะคะอาจจะย่างนิดหน่อยไปยุโรปเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ว่าเอ,อเคขออนุญาตนับแล้วกันนะว่า5ปีเต็ม ทีนี้ใน5ปีนี้เราก็เจอกับคนอังกฤษเยอะแยะมากมายนะบางคนเนี่ยกลายมาเป็นว e นด f b เบสเฟรนด์จริงๆนะแต่ว่าโอเคตอนนี้ก็อาจจะติดต่อกันน้อยลงนะแต่ว่ามันก็ทำให้เราได้รับรู้ถึงนิสัยนะคะของคนอังกฤษและโนมีจะบอกอย่างว่าในความรู้สึกเราคือเฮ้ยคนอังกฤษจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ ประหยัดเงินนะคะแม้ถ้าพูดภาษาไม่ทางการคือเป็นคนที่งกพอสมควรที่เราเคยเจอนะคะแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเองต้องบอกว่าการจัดรายการ The Minimalist Diary เกิดขึ้นนะคะ f e ล l i n ของความเป็นมินิมอลิสต์เกิดขึ้นจากการย้ายหอมา8ครั้งตอนที่อยู่ใน5ปีในอังกฤษเนี่ยย้ายหอ8ครั้งเนาะแต่ว่าไอเดียเนี่ยมันได้มาจากคุณโจชฟิลมิเบิร์นกับไบรอันนิเคดิมัสนะคะซึ่งเขาเขียนบล็อก theminimalist com ประมาณเนี้ยเป็นคนอเมริกัน แต่เพราะว่าเรามีความทุกข์กับการย้ายหออังกฤษเนี่แหละแล้วก็ถัดไปก็คือนอกจากบระเ็นการย้ายหอน,นะฮะเราก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยคนอังกฤษเนี่ยหรือการแค่ดูพฤติกรรมเขาเนี่ยโดยที่เราไม่รู้จักคนเหล่านี้เลยนะพฤติกรรมเขาเนี่ยมันสอนแล้วมันทําให้เราซึมไปโดยไม่รู้ตัวแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองจากข้างในนั้นนะคะอ่ะเป็นอย่างไรว่ากันคือนุ่มีเนี่ยประการแรกนะเป็นคนที่ชอบการดูมหรศพทุกชนิดโอ้โหนี่คือแบบไม่มินิมอลลิสเลยจ้าคือ ถ้ามีเพลงนะคะมีมิวสิค l p ลเลทั้งหลายเนี่ยเราจะดูแทบทุกเรื่องนะคะบ,บอกได้เลยโซนไหนแบบเฮ้ยถ้าไปตรงนี้นะคะสถานีนี้เราจะสามารถดูเรื่องอะไรได้นะไปดูเ r ร็กก็ดูมาแล้วนะะดู Oliver อร์ทวทุกสิ่งทุกอย่างบอกได้เลยว่ากลา้าบอกได้ว่าืดูมาไม่ต่ํากว่าน่าจะสามสิบเรื่องนะคะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นความชอบส่วนบุคคลทุกครั้งที่ดูเนี่ยหรือว่า เราก็จะแบบเออแอบเห็นนะว่าทุกครั้งมันจะมีแบบขั้นละครพวกนี้นะจะมีขั้นตรงกลางเพื่อแบบทาําอาหาก,กินให้โรงละครเขาสน่อยคือแบบขายเต็มอะไรเงี้ยไอเต็มแพงมากบอกเลยไปซื้อข้างนอกปอนห้าสิบนะแต่อยู่ในโรงละครสามปอนห้าสิบเชย่แต่เราก็จะเห็นว่าคนก็ไม่ค่อยที่ซื้อเยอะแต่นี่ยังไม่เท่าไหร่ค่ะอังกฤษเนี่ยเราชอบอย่างและการชอบ ที่จะอยู่ลอนดอนมากคือโนอมี่นิดถวายตัวมากเป็นคนแบบเป็นสาวเมืองพุ่งเต็งชอบในการอยู่ลอนดอนสุดๆไปเลยนะคะแต่ว่าปัญหาเดียวของการอยู่ลอนดอนคือคุณอยู่ได้ยังมีความสุขแต่คําถามคือเฮ้ยพี่พี่มีเงินเท่าไหร่จ๊ะนี่ตับใดที่คุณมีเงินมากๆการอยู่ลอนดอนเป็นความสุขเสมอค่ะแต่ถ้าไม่มีเงินอย่างเช่นตอนที่โนมี่เป็นนักเรียนเนี่ยมันเป็นความทุกข์อย่างมาหันนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสิ้นเปลืองจริงๆโดยเฉพาะค่าที่พักอาศัยนะทีนี้ในลอนดอนในอีเวนต์มันเยอะเนาะ ยังไม่นับอย่างที่บอกไปแบบมิวสิควลเลก็ไปแล้วประเด็นหนึ่งถัดไปก็คือพวกงานแบบโอเพนแอร์ทั้งหลายต้องบอกว่าอังกฤษนี้อากาศค่อนข้างแย่อมย่าเรียกค่อนข้างเลยค่ะอากาศแย่นี่สายหนึ่งที่ได้มาจนปัจจุบันคือต้องพกร่มนะเวลาไปไหนมาไหนพกร่มตลอดเวรอย่างบองไทยเนี่ยพกเอาไว้กันแดดแต่อังกฤษนี่คืออเดี๋ยวมันฝนตกแล้วเพราะสภาพเป็นเกาะเนาะแล้วฝนเนี่ยมันก็ถ้าฤดูหนาวนะ่ะตกมาหมเหมือนอะไรมีดมาแทงร่างนะคะเย็นไปหมดทั้งตัวโอเค เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนั่นแปลว่าวันใดก็ตามที่อากาศดีคนประเทศนี้เหมือนไม่เคยเจอเกิดมาไม่เคยเจออากาศดีค่ะชอบออกไปออกไปตากแดดตากลมอุ้ยนั่งพกักยังมีความสุขซึ่งความสุขท่านมีเพียงพีเรียตบางพีเรียดเช่นซัมเมอร์หรืออะไรแบบนี้นะคนก็จะแบบแมหมเป็นนักคือโอมีความสุขมากต้องใช้คำนี้มากจนรู้จะม,มากอย่างไงนะคะคือเคยเหมาะออกไปนอกต่างเอางี้ดีกว่าหอน้องหมี ประมาณโหนับเลยมันลายหอหอที่สองมั้งนะตอนที่เรียนอยู่เนี่ยตรงข้างข้า,ขาเนี่ยมันเป็นสวนแต่มันสวนที่ประหลาดคือมันมีหลุมศพด้วยเยอะด้วยคือมันเป็นที่ฝังศพอะแล้วมันก็เป็นสวนคือคือมันก็จะงงๆนะแต่ว่าหลุมศพนี่แบบดูเก่ามากละซึ่งเราเนี่ยคนไทยเนี่ยจงมีเนี่ยเดินผ่านอย่างเดียวจบนะเพื่อเป็นทางลัดในการเดินเข้าหอไม่กลัวเพราะส่วนใหญ่ไปในช่วงเวลาที่ยังโอเคอยู่แต่เราสังเกตวันนั้นว่าเฮ้ย วันสเมื่ออากาศมันดีออกมาให้เห็นคนอังกฤษอะ่ะใส่บิกินี่มาอยู่หน้าหอ,อตลกมากก็ถอดบิกินี่ด้วยนะแต่แบบนอนคว่ำหน้าอะไรเงี้ยคือแบบโอ้ตายก็คือเป็นอะไรที่เราเห็นว่าเออเขาคงชอบจริงๆแลลวนะอากาศดีๆมันก็จะมีงานที่สําหรับอากาศดีๆอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือแบบเล่นดนตรีนู่นนี่นั่นเนาะเคยไปดูแบบดาราดังมากาเช่นบลอนดี้อ่ะ One way or another เนี่ยบลอนดี้ก็เล่นแบบโอเ n นแอร์อะไรเงี้เนาะ,ะมันจะมีงานหนึ่งจัดโดย BBC ซคะ่ะ ก็คืองานที่มีชื่อว่าพรอมนะผู้ฟังดูแบบถ้าอยู่อเมริกานี่คือนูก็อุ้งไงไปงานพรอมแต่ว่าพรอมเนี่ยจัดยาวมากเป็นเดือนนะมัง้งจะมีดนตรีนะเดี๋ยววันนี้จัดที่รอยัลเอาเบิร์ l ฮอลล์ถ้าไม่ต้องสนใจมันคืออะไรนะแต่มันคงอา,งมารมณ์คล้ายแบบศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยคือความแบบสเกลมันเบอร์นะนะแล้วก็วันนี้จัดโอเพนแอร์ตรงนั้นตรงนี้อย่างเนี้ค่ะเราก็ไปดูแต่ว่าน้องหมีตอนไปดูแรกๆเนี่ย เจอร้านค้าอะไรแถวนั้น,น่ะจะซื้อกินหมดนะเช่นแบบ fish and chips เนี่ยมาแล้วของแบบพวกจังฝูดทั่งหนนี่ชอบเหลือเกินนะะก็สังเกตว่าเฮ้ยอาหารมันราคาแรงอยู่นะมันไม่ถูกแต่ก็มันก็เหมือนเราไปดูคอนเสิร์ตในประเทศไทยใช่ไหมที่เราต้องไปกินอาหารในะนะั้น่ะไม่ได้เตรียมไปอะไรเงี้ย อ่ะส่วนหนึ่งต้องบอกว่าเวลาคุณเข้าฮอล์เขาอะไรเงี้ยเขามักจะตรวจกระเป๋ากระเป๋าคุณด้วยแหละว่าเอาอาหารลักลอบเข้าไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะเขาก็หมายมันปั้นมือไว้่จะให้คุณไปซื้อที่นั่นนะคะแต่เมื่อเป็นงานโอเพ่นแอร์สิ่งหนึ่งที่สังเกตแล้วเป็นนิสัยที่ได้มาจากคนอังกฤษจ,จริงๆนะเฮ้ยเราเห็นคนอังกฤษฮิ้วเหมือนกับกระเป๋าปิกนิกะเยอะมากเราเรียกว่าแฮมเปอร์นะคะคือมันเป็นศัพท์ของเขาเลยไม่ใช่แฮมเมอร์นะแฮมเมอร์ Hammer, มันคอ้อนเนาะนี่แฮมเปอร์แฮมเปอร์นี่คือเหมือนเป็น มันพูดอธิบายยากถ้าเหมือนเป็นดูเป็นเครื่องจักสานเนาะเหมือนเป็นกระเป๋าสานนะคะเป็นรูปทรงสี่เหลือมผืนผ้าใหญ่ๆเนะแล้วคุณก็หิ้วไปเนะี่ยเป็นแบบนั้นนะคะเราเห็นคนสภาพมีเยอะมากคือหิ้วแฮมเปอร์ปึ๊บๆๆนะคะแล้วในแฮมเปอร์เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างคนอังกฤษไม่เสียเงินสักตอนเลยนะประกอบไปด้วยผ้าเอามาทําไมจ๊ะ ผ้าแบบเป็นเหมือนคุณนึกถึงผ้าแบบว่าเออผ้าเหมือนผ้าห่มบนเครื่องบินะนะคะบางๆนะเอามาปูจ้าเพราะว่าต้องนั่งรองแบบก้นไม่กระทบย้านะคะเอามาปูก่อนก็เอาผ้าอาจจะมาสักสองผืนใหญ่หรือผืนใหญ่แล้วไปนะคะปูเสร็จก็บางคนเอาวายมาเองจ้าไม่ใช่บางคนส่วนใหญ่จะเอาวายมาแหมงานอย่างนี้มันต้องดริงซะหน่อยใช่ไหมเอาวายมามีขนมปังแซนด์วิชทำง่ายๆนะ,ะแต่มาเยอะมากจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเออ ต้องลอกไอเดียเพราะว่าการที่เธอเอาหมายงี้เธอไม่เปลืองเงินเลยไม่ต้องไปซื้อเสียค่าอาหารอย่างอื่นใช่ไหมแล้วน้องหมีก็ไปดูงานวิมเบอร์แดนจ้าไปวิมเบอร์แดนมันมีอาหารที่ดังและคนแบบต้องกินที่นั่นคือสตรอเบอร์รี่แอนด์วิปครีมอะไรประมาณเนี้ยนะคือเราก็เตรียมแบบแน่นอนของอย่างเงี้ยนะถึงมันจะราคาถูกมากในชีวิตจริงแต่ไปซื้อที่นั่นก็ไม่ต่ำกว่าหปอนมั่งเจ็ดจดหปอนมั่งอะไรเงี้ย เราก็เห็นว่าโอ้ยก็มีคนจำนวนหนึ่งเอาสตรอเบอรี่และครีมมาเองจ้าก็ไม่ซื้อเหมือนกันแม่มันทำให้เรารู้สึกว่าอืมเราประทับใจความเป็นอังกฤษจริงๆนะคะแล้วก็มีคนกระซิบมาบอกว่าอืมก็จริงๆคนอังกฤษเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะขี้งกนะซึ่งให้เราชอบนะไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นเนกาทีฟคอนเนตชันนะต้องพอกก่อนลูกมีก็เลยแบบอืมเนี่ยเป็นนิสัยจริงๆที่ได้มามีวันหนึ่งในะประเทศไทยตอนกลับมาไทยเนี่ยช่วงระหว่างรอยต่อการเรียนเนี่ย มางานลาฟตประธานโทษถ้าใครเดยนฝรั่งเศสช่วยบอกเลยว่าเราออกเสียงถูกใช่ไหมนะลาฟตจัดโดยอัลยองส์นะคะเขาจัดทุกปีสมาคมฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยเนี่ยเนาะซึ่งปีนั้นลาฟตเนี่ยมันจะจัดในหลากหลายที่เพราะว่าจริงๆถ้าไปเรียนที่อัลยองส์คุณก็จะรู้ว่าอูสถานที่มันค่อนข้างเล็กน้องมีเคยไปเรียนอยู่คอสสองคอส,อสนะไม่รอดนะคะก็ปีนั้นนะจัดที่มิวเซียมสยาม เป็นการฉายหนังกลางแปลงอุ้ยโรแมนติกมากคือแบบเราเป็นคนชอบงานอีเวนต์อย่างนี้แล้วก็เลยชวนเพื่อนไปวันวาเลนไทน์ค่ะชวนเพื่อนสาวอีกหนึ่งคนไปนั่งดูด้วยกันบอกว่าอุ้ยตาเลยอยากดูเวอร์นะคะเขาฉายพวกพี่น้องลูมิเย่อะไรแบบวนะ่าเป็นหนังภาพยนตร์เรื่องแรกของโลกเลยมาเนี่ยอู้แบบเต็มที่คะ่ะจองตั๋วอะไรไปดูฟรีนะงานลาฟนนี่ฟรีก็วันนั้นเลยแบบอยากจะทำตัวเป็นคนอังกฤษขึ้นมาอยู่ดีๆเกิดเป็นบ้าอะไรไม่รู้นะเราก็เอาผ้าไป ะะแต่ว่าเราไม่มีแฮมเปอร์เหมือนเขานะเราก็ใส่แบกเป้ไปเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ซื้อขนมจากเซเไปดูแบบไม่ใช่แซนด์วิชหรือว่าไวนา์อะไรอย่างนี้เนาะไปถึงปุ๊บนะคะเราก็จะแจกอ๋อใบกับเพื่อนสองคนปูผ้าค่ะทําให้พื้นที่มันกว้างมากไม่มีใครมายุ่งกับเราเลยตรงนั้นนะคะเราสองคนก็นอนกันอย่งมีความสุขแล้วก็นีก็เอาแบบซื้อนา้าซื้ออะไรมาก็นอนกินอู้แบบแฮปปี้เวอร์นะคะ คนอื่นๆก็มองลรวด้วยสายตาคนอื่นๆที่อยู่แบบเออทําไมแบบเหมือนค่าๆว่าทําไมเราเบร์จังอะไรเงี้ยเตรียมผ้ามานะมัคือเราก็แบบว่าอ๋อคิดวิจัยว่าแบบก็ดูอยู่แล้วไงว่าต้องอะไรอย่างนี้เพราะว่า,าจริงงานนั้นนะที่มิวสันสยามคนก็นั่งไม่ได้ตรงสนามหญ้าเหตุผลเพราะว่างานมันฉายกลางคืนใช่ไหมเวลาภาพยนตร์หนังกลางแปลงเวลานั่งอ่ะอากาศมันชื้นมันจะเปื้อนก้นใช่ไหมพวกน้าค้างน้ำอะไรมันปีขึ้นมา คนก็เอาแบบหนังสือพิมพ์อะไรมาปู้อวัยทุลักทุเลเวอร์ในขณะที่เราแบบกับเพื่อนนอนนี่มีความสุขแบบวันนั้นรู้สึกเอาสตอเบอรี่ไปด้วยไปซื้อมาอคือแบบสุดจริงๆทุกท่านก็เลยรู้ว่าเฮ้ยการทําอย่างเงี้ยเรามาถูกทางแล้วมันแต่ว่าจริงๆมันก็อาจจะเปลืองเงินนะสุดท้ายไปซื้อขนมอยู่ดีแต่ว่ามันมีความสุขอ่ะมันเหมือนเราเตรียมพร้อมมากสำหรับการมาดูหนังกลางแปลงเหมือนแบบเราดูเป็นชีวิตจิตใจเราอะไรเงี้ยนะคะก็ถือเป็นหนึ่งในนินสัยนะคะถัดไปทีนี้ก็จะเล่าถึงเรื่องราวของเพื่อนและความแบบ เป็นคนอังกฤษจริงๆกันนะทีนี้คนอังกฤษเนี่ยเราต้องบอกถึงเรื่องคลาสซิสเตมหน่อยนะคะมันเกี่ยวอะไรกับประเด็นนี้อันอาจจะนิดนึงเวลาคนอังกฤษพูดว่าเอ้ยเธอมาจากชนชั้นไหนนะคะคนมักจะไม่ค่อยตอบว่าเป็นชนชั้นสูงเพราะว่าชนชั้นสูงเวลาพูดเนี่ยคือ upper class อยู่เนาะถ้าแบบพลเนียงบริเตนกัแบบต้องนั่นหน่อย upper class นะค,ะคือ upper class เนี่ยประเด็นก็คือว่าคุณต้องมีเชื้อเจ้า วิธีการแบ่งแยกคนกรีกง่ายมากคืออเมริกันเนี่ยมันจะเบลอกว่าน,นี้เพราะเขาไม่รู้ว่าตกลงใครใครจัดว่าเป็นชนชั้นบนชนชั้นกลางชนอะไรเงี้ยคนอเมริกันส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าตัวเองเป็นชนชั้นกลางใช่ไหมแต่คนอังกฤเขา defy ได้ว่าตัวเองพยายามจะบอกว่าตัวเองคือ middle class และส่วนหนึ่งจะบอกเลยว่าอ m working class นะคะ คือ working class นี่มันก็แบ่งง่ายเพราะมันแบ่งตัวลักษณะงานไงยาง middle class เขาก็จะ define ตามปกติว่าเป็นคนที่ทำงานแบบ white collar ใช่ไหมฮะงานในออฟฟิศอะไรที่ไม่ได้ใช้แรงงานส่วนงานประเภทใช้แรงงานทำเหมืองนะคะหรือว่าคุณจะต้องไปแบบตอกเสาเพ้นสสีอะไรเงี้ยคุณก็จัดว่าเป็น working class นะคะแต่การแบ่งเช่นนี้มันไม่ได้ทำให้คนรู้สึกต่างกันเพราะว่าอะไรคะ ต้องบอกอย่างนี้นะคะมินิมัมเวชอะไรก็ตามที่มันเป็นแรงงานมนุษย์ของ,องกรีให้คุณทำใจไว้เถอะว่าราคามันแรงนะคะดังนั้นคุณโอเราคเคยเจอคนเยอะมากนะแบบประเภททาสีบ้านอะไรเงีเ้ยเฮ้ยคุณทำเป็นเล่นนะบางทีแบบคนไม่คนไม่ทำงานอะ่ะไปทาหมายถว่าคนไม่ค่อยอยากทำนะคะเพื่อนก็แบบไปอาสาทาเฮ้ยแบบวันหนึ่งได้แบบเป็นร้อยปอนนะคือเยอะประทานโทษ บางทีบางหอพักเนี่ยเดือนละ250ร้อยห้ปอนเองได้ร้อยปอนนี้คือเป็นค่าเช่าแบบครึ่งหนึ่งเลยนะอประมาณนี้นะคะก็คือเงินมันดีจริงๆอะ่ะแล้วตอนนี้อังกฤษเขาก็ประกาศนะล่าสุดใช้นี่ปี2020นนะคะก็คือว่าเรทนี่ national living wage ของอังกฤษซึ่งมัน ประหลาดอีกอย่างหนึง่งยังเมืองไทยเนี่ยเราจะมีเกณฑ์ในการว่าเรียนจบปริญญาตรีใช่ไหมอังกฤษเขาไม่ได้ใช้เกณฑ์นั้นนะจ๊ะเมืองไทยคือจบปริญญาตรีเงินเดือนสตาร์ทหมื่นห้าใช่ไหมดังนั้นคือไม่มีการันตีอะไรหลังจากนั้นก็อาจจะมีบอกว่าวันละสามร้อยบาทค้าลงขแรงอะไรว่าไปแต่เราก็เห็นหลายที่ที่แบบจ่ายต่ํากว่านั้นอันนี้รู้ฟกแฟกนะคะเหตุผลคือแม่บ้านที่คณะได้เงินเดือนอยู่ประมาณเจ็ดพันโอ้ยน้ำตาจะไหลนะคะโอเค กลับมาที่ราคา national living wage ของอังกฤษต่อนะคะอังกฤษเนี่ยเวลาพูดอังกฤษเฉยอังกฤษเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าแบบคุณ wage ไหมฟังครั้งแรกกวาจะงง wage อะไรคือ wage นะคะเข,เขาถามแค่คำว่าแบบ you wage เนี่ยตเงี้ยก็คือหมือนว่าคุณมีเงินเดือนไหมนะคะแล้วก็อ๋อโอเคไม่มีสายหน้านะคะโอเคอังกฤษเขาแบ่งอย่างนี้ค่ะแบ่งตามอายุเฮ้ยเราชอบมากอย่างนี้คือมันดีมากอายุ25และขึ้นไปนะคะ เรทนี่คือเรทต่อชั่วโมงนะจ๊ะก็คือ8.72จอนด์อนถ้าอยากคูณกลมๆคือจริงมันก็36-30อะไรประมาณนี้บาทใช่ไหมแต่ถ้าคุณคูณแบบอ่ะสมมติเรทที่แบบม30มบาทก็ชั่วโมงละโอ้สมมติอ่ะ8.72อูชั่วโมงนึงก็200กว่าบาทนี่เยอะมากนะนั่นคือ age 25 and over นะคะถ้าอายุ21-24ถึง24 ได้แปดจุดสองปอนต่อชั่วโมงค่ะนี่คือขั้นต่ำนะจ๊ะถ้าอายุสิบแปดถึงยี่สิบได้หกจุดสี่ห้าปอนต่อชั่วโมงนะคะและถ้าต่ำกว่านั้นนะคะอายุต่ำกว่านั้นได้สี่จุดห้าห้าปอนต่อชั่วโมงชอบแม่ก,กับกระบวนการแบ่งด้วยอายุนะคะคือมันดูเท่าเทียมกันดีในแง่ว่าไม่ได้แบ่งตามุูิการศึกษาเนาะและแปดจุดเจ็ดสองปอนถามว่าต่อชั่วโมงถ้านี่น้องมีอายุเกินย5ิบซื้ออะไรได้บ้างแม่ตัวเธอ แมคโดนัลทั้งชุดยังเหลือเงินนะคะซึ่งเมื่อเทียบกับเมืองไทยก็คือว่าชั่วโมงละยี่สิบห้าบาทบ้างสาสิบาทบ้างนะคะก็อาจจะซื้ออะไรได้นิดหน่นนอยแต่คุณอาจจะเถียงว่าแหมคอมอนแมคโดนัลถือว่าเป็นอาหารที่ราคาถูกในเมืองนอกอาก็อาจจะใช่นะแต่ว่าแปดจุดเจ็ดสองนี้เราก็เข้าร้านจีนได้เหมือนกันนะมั่นใจว่าซื้อได้เพราะว่าร้านจีนราคาถูกมากอาจจะแบบอาหารมือ้อนึงก็ประมาณเนี้ยแปดปอนหรือว่าห้าปอนก็ยังหาได้นะในเมืองไก,กลๆนะ,ะก็สรุปง,ง่ายๆคือว่า ถ้าแรงเข้าสูงนะดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็น working class อ,อะไรก็ตามคุณมีสิทธิ์ทำเงินได้เยอะมากนะคะข้อเสียอยู่อย่างเดียวสำหรับต้องมีที่มองเรื่องของ working class คือคุณเนื่องจากมันเป็นงานใช้แรงงานดังนั้นถ้าอายุเยอะขึ้นนะคะคุณอาจจะมีแรงน้อยหรือทํางานได้น้อยชั่วโมงลงซึ่งอันนี้นอาจจะเสียเปรียบกับคนที่ทํางานในออฟฟิศเนาะแต่ว่าเวลาอังกฤษเขาพูดถึงอายุที่ retirement age นะคะ คือจริงๆอะคนที่กเกษียณอายุมันก็มีหลายอายุมากแต่เวลาพูดในแบบเวลาเขาสำรวจเนี่ยเขามักจะนับที่อายุห้าสิบห้าปีขึ้นไปเนาะทีนี้มันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่วันนี้พยายามที่จะเลือกแหมขอโทษนะคะเนื่องจากอยู่มานานเราก็แบบโปรนิดนึงพยายามเลือกข้อดีที่จะมาพูดนะคะคำถามคือว่าคนอังกฤษเนี่ยเซฟเงินเท่าไหรอ่อันนี้เอามาจากตัวรีพอร์ตนะคะก็บอกว่าคนอังกฤษเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วสมมติคุณได้เงินเดือนมาเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเซฟเงินเดือนนั้นเท่าไหร่นะคะ โดยประมาณคืออยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นตซึ่งเราว่าโูหมันเยอะนะคุณนึกภาพสิบห้าเปอร์เซ็นตนี่แบบหืมโอ้โหหมื่นนึงก็พันห้าอะไรเงี้ยนะคะสามหมื่นก็คูณเข้าไปนะคะทีนี้เมื่อเทียบกับคนในยุโรปล่ะ นะค,ะคนอังกฤษเมื่อเขาบอกว่า15%ปรากฏว่าในยุโรปเนี่ยมีอัตราการเซฟเงินนะคะโดยเฉลี่ยแล้วนะ,ะเป็นครัวเรือนถึงประมาณ11-13%เราก็ไม่น้อยนะคะแต่พอ11-13%เทียบกับ15%อาอังกฤษก็มากกว่านิดหน่อยนะแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะทีนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วใครล่ะเซฟเงินได้มากกว่ากันปรากฏว่าเขาบอกว่าคนลอนดอนเนี่ย มีการเซฟเงินได้เยอะกว่าคนในจังหวัดอื่นๆอย่างมีนัยยะสําคัญนะคะแต่เราก็สามารถพูดได้นะน้องมีเคยอยู่ในลอนดอนมาเป็นระยะเวลาหลายปีพูดได้ว่าหูลอนดอนเนี่ยถ้าบอกว่าเซฟเงินได้เยอะกว่าเหตุผลหนึ่งคือมันจะมีโซนแบบเช่นพวก Canary w วาและอื่นๆเป็นโซนพวกในธนาคารอยู่กันเยอะเนาะก็คนในลอนดอนก็ได้เงินเดือนเ,อเฉลี่ยสูงกว่าชาวบ้านเขานะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จะมีโอกาสในการเซฟเงินได้เยอะกว่าเอาละ นอกจากนี้นะคะอ่ะมันมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายนะคะคนอนอัฤษเนี่ยอันนี้เป็นงานวิจัยโดยลอยแบงค์นะคะแม้สมัยก่อนชื่อว่าลอยทีเอสนะคะแต่ว่ายนนี้เป็น l ลอยแบงค์เฉยๆละลอยแบงค์ Lloyd Bank บอกว่านะคะ คนติดเนี่ยจากการสํารวจของเขานะซึ่งมันเป็นเวลาวิธีการสํารวจนี้เราก็ขอเมาเล่นหนึ่งนะเวลาวิจัยเนี่ยเราไม่สามารถจะสุ่มตัวอย่างไปทั้งประเทศได้ใช่ไหมเขาก็จะเลือกมันก็มีวิธีการแบบเขาเรียกอะไรยามานเน่อะไร้ย,นนยวิธีการที่จะเลือกว่าประชากรประมาณเท่านี้เราควรจะสํารวจประมาณเท่านี้มันถึงจะมีหลักฐานแบบ solid พอที่จะบอกไว้ว่าอันนี้คือกลุ่มตัวแทนของประชากรประมาณเนี้ยนะคะซึ่งแบบตัวเลขมันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมดนะแต่ว่า โอเคมันเป็นวิธีการที่เขาเชื่อว่าคำนวณแบบนี้แล้วมันก็จะได้เลขที่บ่งบอกอะไรสักอย่างหนึ่งนะลอยเขาก็ใช้วิธีนั้นทีนี้เขาบอกว่าคนอังกฤษที่เขาไปสำรวจเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นตนะบอกว่าถ้าแบบสมมติวันนี้ถูกตัดเงินเดือนนะหรือว่าแบบมีเกิดวิกฤตอย่างเช่นเนี่ยโควิด19เนะี่ยคนอังกฤษประมาณสามสิบเปอร์เซ็นบอกว่าตัวเองอยู่ได้สักหกเดือนซึ่ง ถือว่าเยอะนะเมื่อเทียบกับคนอเมริกันนะคะซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์อื่นๆเราจะมาพูดถึงความเป็นมินิมอลลิสและไม่มินิมอลลิสของคนอเมริกันต่อเนาะสาเอร้ยเราถือว่าอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีมากสิ่งที่น่าสนใจและเดี๋ยวจะมาถึงเพื่อนตัวเองลนะคนอายุ18-24ปีบนะคะบ,บอกว่าในกลุ่มนี้นะเจนะของคนอายุ18-24ปีปีมีการเซฟเงินต่อเดือนได้ นะคะก็คือว่าทุกเดือนจะมีเงินเก็บของตัวเองนะคะประมาณนี้ซึ่งเขาบอกว่าตัวเลขเนี้ยอ u l t ที่เหลือนะคะขอโทษนะคะหลายคนแบบทำไมพูดไทยคำอังกฤษคำคือบางทีแบบตอนเซฟข้อมูลมาในหัวเนี่ยมันเปลเป็นภาษาอังกฤษมาประทานโทษแล้วก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษมาอ,มอันนี้คือ 18- ถึง24นะแต่ว่าอายุมันค่าเฉลี่ยของอ,อ u l t ของคนอังกฤษเนี่ยนะคะมีอยู่ที่67%ที่บอกว่าตัวเองเซฟเงินนะคะ นั่นแปลว่าคนที่มีอายุ18 24เป็นกลุ่มที่มีการบอกว่าเซฟเงินเนี่ยได้เยอะที่สุดนะคือ78เปอร์ซ็นต์แต่67เปอร์ซ็นโดยค่าเฉลี่ยของ adult อก็ถือว่าเยอะนะเอาละทีนี้คนที่อายุเกิน55ปีซึ่งบอกค่ะอย่างที่บอกว่างกฤษเนี่ยเขาก็มี retirement age ที่แตกต่างกันไปเนาะแต่ว่าเวลาเขาพยายามวัดเขาก็จะวัดที่55เพื่ออะไรสักอย่างเนา คนที่อายุ55ปีขึ้นไปจากการสำรวจปรากฏว่า53%บอกว่ามีความมั่นใจนะะมีความมั่นใจที่จะบริหารจัดการเงินของตัวเองณนะเวลาที่อายุเกิน55ปีแล้วจะอยู่ไปได้ตลอดรอดฝังเนี่ยมั่นใจเลยนะว่าอ,าอยู่ได้นะะแล้วก็แบบ manage ได้53%ซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของประชากรน,นะนี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่แบบ ฟังดูมันโอเวอร์มากแต่ว่านี่คือเป็นข้อมูลจากลอยแบงค์จริงๆนะคะทำให้เราสึกว,ว่าว้าวนะแล้วก็กลับมาดูว่าเอ๊ะถ้าเช่นนั้นโดยพาอายุตอน18ถึงย4่เพื่อนตัวเองที่เป็นคนอังกฤษณนะขณะที่น้องมีไปเรียนเนะี่ยเขามีพฤติกรรมยังไงบ้างต้องบอกว่าตอนเรียนปริญญาโทเนี่ยก็อาจจะเจอบ้างนะอายุต่ำกว่า2 4่แต่พอปริญญาเอกเนี่ยส่วนใหญ่อายุเยอะกว่าน้องมีทั้งนั้นนะคะก็จะเกิน25กันไปหมดละคนแรกนะคะนี่วันนี้มาพูดเมาเพื่อนชื่อบรอันนะบรอันมอสไฮถ้าเก อไบรอันมอสนี่เป็นคนที่อัจฉริยะเลยอเป็นเพื่อนที่เรียนหนังสือไม่จบนะคะแต่ว่าเป็นอัจฉริยะในความคิดเรานะเขาเป็นคนที่เรียนเก่งมากนะคะไปอยู่ที่ไหนก็เอนติดทุกมหาวิทยาลัยที่เขาอยากจะเรียนแต่เขาก็จะซิ้วๆมาเรื่อยๆนะเป็นฝรั่งซิ้วนะคะจนกระทั่งมาเจอกับน้องหมีในมหาวิทยาลัยเดียวกันเราเป็นแฟลตเมดกันค่ะคือเป็นการสุ่มแล้วเขาก็อยู่ในระนาบเดียวกับเราวันหนึ่งก็เปิดมาเจอกันนะคะแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันในสุดนะเวลามีงานเลี้ยงมีอะไร ก็คนเอเชียก็มากลุ่มกันใช่ไหมมากินข้าวมาอะไรไบรอันก็จะเป็นแขกฝรั่งที่ได้รับเชิญไปทานด้วยนะแล้วก็กลายเป็นแบบวัน y b e ยเบสเฟรนในที่สุดไบรอันเนี่ยเป็นคนที่ประหยัดเงินมากอไอเรียนไม่จบนี่เป็นเรื่องของเขาประเด็นหนึ่งนะะคือเขาเรียนชีวะเคมี ซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีคนที่ไม่เก่งหรอกเรียนชีว่าเคมีถูกไหม <c oughs> คือแบบว้าวนะก่อนหน้าน,นั้นเรียนเหมือนแบบวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เขาก็หาเงินและลใไพพิเศษโดยการที่ซ่อมคอมพิวเตอร์แล้วมีอะไรต่างๆกับคอมพิวเตอร์อื่นน,นะคะไบรอันประหยัดอย่างไรวันๆเราเห็นกินแล้วหดหูแทนก็คือเป็นสปากเกตตีแล้วก็มีซอสกินอย่างเงี้ยวนไปทุกวันทุกวันนะคะเดือนหนึ่งไบรอันเนี่ยจะใช้เงินไม่เกินสองรอยปอนด์แล้วในที่สุดเนี่ยเขาก็ อยู่หอในมหาลาัยนี่แหละแล้วพอนานๆเข้าเนี่ยเหมือนเป็นเด็กโตแล้วนะมหาลาัยก็บอกว่าไม่มีหอจะให้อยู่และเรียนเชิญไปหาที่เช่าทําให้ไบรอันตัดสินใจเช่าที่ที่ไกลมหาลาัยออกไปเพื่อประหยัดเงินนะเพราะอย่าลืมว่านี่คือลอนดอนอยู่ประมาณสักสี่สิบนาทีห่างจากมหาวิทยาลัยในการเดินนะคะทุกครั้งที่เวลาเรานัดเจอกันไบรอันจะเดินมามหาวิทยาลายะะัยค่ะเป็นเวลาส0สิบนาทีถึงส5สิบห้านาทีแล้วแต่อารมณ์เขาเนาะ ประเด็นก็คือน้องหมีบอกเฮ้ยอยู่ทำไมอยู่ไม่นั่งรถเมล์ซึ่งสมัยนั้นก็ราคาบบปอนนิดๆน,นะคะต่นั่งทูบมันจะแพงกว่านั่งใต้ดินแพร์บอกไม่อ่ะอยากประหยัดเงินทุกครั้งเวลานัดกันก็จะเดินมานะอังกฤษนี่อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะไม่ใช่เดินมาแบบคำๆเนาะประเทศนี้อากาศมันแย่จริงๆนะทุกท่านมันก็จะมีวันที่หิมะตก แต่มันแรร์เคสนะอาหิมะตกบ้างนะแต่ฝนนี่ประจำนะแล้วก็ฝนอันหนาวสัน่นไบรอันก็จะเดินมาอยู่ดีนะคะไม่มีร่มไม่มีอะไรด้วยบางวันก็แบบมาถึงเรานัดโอ้โหเจอแบบหนาวสั่นเป็นลูกนกสุดท้ายเนี่ยพอเรียนไม่จบรัฐบาลก็ไม่รู้จะทํายังไงกับไบรอันนะคะก็ให้เงินเหมือนกับอันนี้ประธานโทษจริงๆนะ,ะแต่ว่าเราเป็นเพื่อนรักกันเราพูดกันได้ก็คือเหมือนกับคนที่เป็นโฮมเลสนะคะก็จะได้เดือนละสองร้อยปอนในสมัยนั้นเนาะคือนี่ต้องบอกว่าอย่างโฮมเลสเนี่ย ถ้าคุณไม่มีบ้านอยู่ไม่มีงานทำนะแต่ว่ามีศักยภาพอ,อังกฤษรัฐบาลเขาก็ดีนะเขาก็ยังให้เงินคุณอยู่ดีถ้าคุณเลี้ยงสุนัขเขาให้เพิ่มด้วย50ปอนด์นะ,ะในสมัยนั้นทีนี้ไบรอันได้200ปอปอนด์ก็ย้ายกลับนะฮะกับภูมิลำเนาเดิมก็คืออยู่ที่ไบรเทนมั้งนะคะแล้วก็ไปอยู่กับบ้านพ่อแม่นะซึ่งพ่อแม่เขาไม่อยู่พ่อแม่เขาไปไหนไม่รู้ก็เลยเหมือนได้บ้านหลังนั้นอยู่แล้วไบรอนก็ประหยัด ค่าไฟในฤดูหนาวด้วยการที่ไม่เปิดทีเตอร์นะคะโอ้โหอันนี้คือแบบมินิมอลเลยสุดๆนะคะไบรอันไม่เคยที่จะต้องซื้อหนังสือเพราะว่าจะไปตามห้องสมุดต,ต่างๆเพื่อไปยืมหนังสือไบรอันไม่เคยจ่ายเงินสําหรับค่าเอนเตอร์เทนเมนต์ต้องบอกว่าน้องหมีเองนั่นแหละเป็นคนที่จ่ายเงินให้เขาไปดูละครด้วยกันตอนที่เราแบบจะกลับประเทศไทยอะไรเงี้ยเนาะซึ่งแน่นอนว่าไบรอันมาหาน้องหมีด้วยการเดินมาเช่นกันนะคะก็ ที่เหตุผลที่ไม่ดูเอนเตอร์เทนเมนต์คืออาจจะเรื่องเงินอย่างหนึ่งแต่อีกอันนึงคือนึกว่าเขาเป็นคนเก่งคอมพิวเตอร์นะเขาก็ทําการโหลดบิตอ о р р ันซึ่งมันผิดกฎหมายนะต้องบอกตามตรงแล้วอังกฤษเขาก็เอาจริงด้วยนะค่อนข้างบ้านก็ไม่แคร์ตรงนี้นะคะเขาก็โหลดมาดูแล้วไม่เคยเจอใครที่แบบประหยัดขนาดเขามาก่อนนะแต่ว่าพอเจอเพื่อนคนอังกฤษหลายคนเขาก็เลยเร่รู้สึกว่าเออหรือว่าจะมีไบรอันอยู่หลายคนในอังกฤษนะคะทีนี้มันก็มีแบบสำรวจอีกเหมือนกัน ึ่งต้องบอกว่าเราอันนี้พูดในฐานะให้ความเคารพเพื่อนมากนะคือเรานับถือแล้วว่านายใช้เงินได้ยังไงนะสองร้อยปอนด์แต่แบบสํารวจอันนึงที่น่าสนใจนะเขาก็ไปสารวจนักเรียนอังกฤษแล้วก็นัเกเรยียนต่างชาตินะฮะเราก็ไปเจอเซกชันหนึ่งที่พูดถึงนังเกเรยียนต่างชาติพูดถึงการเรียนนะเพื่อแบบเหมือนกับเป็นโบชัวแนะนําอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกว่าเนี่ยให้แฮงเอาท์กับคนต่างชาติเยอะๆนะโดยเฉพาะพวกเอเชียเพราะคนพวกนี้มีตงังค์เขียนนี้ในโบชัวแนะนํามาตลกมากเลยแล้วใครบอกว่าถ้าคุณไปเนี่ยคุณอาจจะได้แบบกินเหล้าฟรีและอื่นๆนะก็อันนี้เป็นหนึ่งในเทคนิคที่เขาเขียนมันทําให้เราน่าสนใจนะว่าคนอังกฤษเนี่ยมีความคิดต่อคนเอเชียอันนี้พูดแทนทั้งหมดไม่ได้แต่ว่าในกรณีของกระทาชายนายคนนั้นนะที่โผล่ขึ้นมาสแสดงว่าอะไรรู้ไหมเขาก็มองว่าคนเอเชียเนี่ยมีการใช้เงินเก่เกงกว่าเขาอะ ซึ่งพอเรามองไปมันก็จริงนะคนเอเชียที่น้องหมีเจอเนี่ยมีหลายประเภทนะคะไม่อยากจะเหมารวมเพียงแต่ว่ามันจะมีประเภทหนึ่งที่เป็นเอเชียแบบไม่ใช่แบบคนอังกฤษใช่ไหมก็คือเป็นคนที่เป็นเอเชีย,ยจริงที่มาเรียนอัน,นั้นแปลว่าอะไรถ้าไม่ได้ทุนมีสองกรณีถูกไหม ไม่ได้ทุนอะไรมาสัก,กอย่างก็มาด้วยทุนส่วนตัวพอเป็นทุนส่วนตัวคุณสามารถพูดได้เลยว่าหวัวคุณต้องเป็นแบบชนชั้นกลางที่มีพ่อแม่มีฐานนะพอสมควรเลยแหละที่สามารถส่งเสียคุณให้มาข้ามน้ําข้ามทะเลมาเรียนนะคะดังนั้นเราก็จะไม่แปลกใจว่าเอ้ยเวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่ลอนดอนเนี่ยมันจะมีถนนเส้นหนึ่งนะคะแบบเป็นถนนสายช้อปปิ้งนะ,ะก็คือออกฟอร์ดสตรีทนะ,ะแต่มันอยู่ในลอนดอนนะแต่มันเรียกกงี้นะมันจะลากยาวไปออกฟอร์ดสตรีทออกฟอร์ดเซอร์เคิสนะคะ มีร้านเยอะมากนะคะให้คุณเลือกมีทุกแบรนด์ในโลกไปนี้ที่คุณอยากจะเลือกสรรน,นะคะเป็นถนนเลอกซื้อวัยาวเป็นกิโลเมตรแต่่าเดินไปแป๊บเดียวสำหรับคนอย่างพวกเราอะ่ะถ้าชอบช้อปปิง้งเอ้ยแป๊บเดียวสุดถนนแล้วนะคะแต่มันแต่มันไกลนะคะทีนี้ถ้าเราไปดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคือจริงๆนะคนเอเชียเนะี่ยเอเชียแบบเอเชียตะวันออกหรืออะไรแบบนี้นะคะรวมทั้งอาจจะประเทศไทยด้วยชอบแต่งตัวด้วยแบรนด์เนมเยอะมากนะ อันนี้จากการสำรวจด้วยสายตาของน้องมีในณะที่ฝรั่งเขาก็แบบไม่ค่อยแคร์เวอร์เท่าไหร่นะอย่างเพื่อนน้องมีที่เป็นคนอังกฤษเนี่ยก็แต่งแบบเหมือนตามีตาเกิดอะพ่อแม่บางทีแม่ซื้อเงเกงมาให้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะคะมันก็ไม่แปลกนะอันนี้พูดแบบอ่า EP นี้เราไม่แน่ใจว่าจะได้เสียงแรงกระแทกอย่างไรแต่เราก็พูดกลางๆว่าเอ้ยมันมีหลายแบบจริงๆนะคะโอเคดังนั้นอ่ะมันก็อาจจะไม่แปลกใจที่ว่าบนไปนที่เรื่องเดิม <laughs> เขามองเราแบบในมุมนี้นะคะทีนี้ น้องมีก็มีเพื่อนอีกหนึ่งคนนะฮะไบรอันนี่อาจจะบอกได้ว่าเป็นตัวแทนที่พ่อแม่เขาเป็น working class มานะจริงๆพ่อแม่เขาเนี่ยเคยอาศัยอยู่ในเรือมาก่อนด้วยเออนะคะน่าสนใจไหมละ่ะการอาศัยอยู่ในเรือเนี่ยมีคนลือเล่าอ้างและเป็นเรื่องจริงแหละว,ว่าเสียภาษีการอยู่อาศัยเนี่ยค่าเช่าที่จอดเรืออะไรเงี้ยโดยเฉลี่ยแล้วอ่ะน้อยกว่าคนที่อยู่บ้านนะคะดังนั้นก็นี่เป็นเรื่องราวของไบรอันเนาะถัดไปเป็นแอนดี้ค่ะ บรอันนี้เป็นเพื่อนน้องหมีตอนเปญโทนะคะเขาเรียนเปญตรีอยู่แต่เขาอายุมากกว่าเรานะแล้วก็โอเคจบไปทีนี้แอนดี้เนี่ยเป็นเพื่อนอังกฤษจริง,รงๆเลยเหมือนกันที่มาจากครอบครัวชนชั้นกลางนะคุณพ่อเขาทํางานในบริษัทแบบ โอ้บริษัทขนาดใหญ่นะลมประมาณแบบพวกแอคซอนอะไรพวกนี้เลยนะคะส่วนคุณแม่ก็เป็นคนอังกฤษที่พูดฝรั่งเศสปลอมมากเราชอบมากเลยเวลาแม่เขามาเยี่ยมแม่เขาจะแบบเล่าถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วเราก็จะบอกว่าคุณแม่ขาเมาส์ภาษาฝรั่งเศสได้ฟังหน่อยเวลาคนอังกฤษพูดฝรั่งเศสนี่แบบสำเนียงเปะเวอร์นะคะแอนดี้เนี่ยจริงๆมีบ้านพักตากอากาศนะคะอยู่ที่ชานเมืองแห่งหนึ่งในฝรั่งเศสซึ่งแอนดี้ก็จะเล่าถึงบ้านหลังเนี้ย แต่คุณจะไม่รู้เลยว่าแอนดี้เนี่ยมาจากครอบครัวที่เราคิดว่าเขามีฐานะดีเลยแหละนะคะเหตุผลเพราะแอนดี้ก็ทําตัวแบบยากไกลามากเช่นกันนะคะกล่าวคือมหาวิทยาลัยที่น้องหมีเรียนเนี่ยนะคะถ้าเราเนี่ยในฐานะน้องหมีเลยนะเราไอเดียเราคิดอย่างนี้อยู่ใกล้มหาลายัยจบจะได้เดินมาเรียนได้นะคะทั้งที่จริงๆแล้วปริญญาเอกเ,เนี่ยคุณไม่ต้องมาเรียนก็ได้ถูกไหมแต่เราก็ไม่สนใจเราก็จะอยู่ตรงเนี้ย ใกล้มหาลัยเขาว่านะทำให้คการใช้จ่ายในค่าที่อยู่อาศัยของน้องมีแพงมากแอนดี้เลือกที่จะเขาเป็นคนลอนดอนนะแต่เขาเลือกที่จะไม่อยู่เลยเขาอยู่ไกลออกไปนะเขาอยู่ไกลคือไปอยู่อีกเมืองนึงเลยว่าง่ายๆนะห่างไปโอ้โหเป็นระยะเวลายาวนานมากแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราไปเยี่ยมเขาเรารู้ว่ามันไกลเพราะเราต้องนั่งรถไฟแบบไปไกลามากไปเยี่ยมเขานะแอนดี้ก็แบบจากรถไฟ คือถ้าบ้านอยู่ใกล้รถไฟมันก็จะมีอีกระหายใช่ไหมนี่ต้องเดินไปแบบโอ้โหนึกในใจว่าแอนดี้เธอมามาหาอะไรครั้งหนึ่งเธอต้องคิดนะเพราะมันไกลจริง,รงๆนะคะเหตุผลที่เขาอยู่ไกลขนาดนั้นเพราะเขาอยากจะประหยัดเงินนะคะแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือว่านอกจากการที่เขาอยู่ไปอย่างนั้นอ่ะคนอังกฤษในเวลาเรียนเป็นเอ,เอกเนี่ยเราจะเห็นเลยหนึ่งคือต้องได้ทุนมาเรียนไม่มีใครเอาเงินคุณพ่อคุณแม่มาเรียนละนะคะมันเลยจุดนั้นมาละเป็นทุนนักเรียนทุนไม่ว่าจะเป็นทุนของเขาจะมีทุนแบบเหมือนกับสภาพยุโรป ที่แบบเออได้ประมาณนี้แล้วก็ทุนของมหาวิทยาลัยนะคะแน่จไม่แน่ใจว่าอันไหนแต่ว่าแอนดี้ก็คือได้ทุนได้ทุนไม่พอทํางานพิเศษในมหาวิทยาลัยเป็น TA นะฮะที a ช h e r a s s ิส t a นตก็ได้เงินตรงนั้นอีกถัดไปยังรับงานเสริมก็เป็นคนอังกฤษที่เขาเก่งภาษามากเขาก็จะเป็นรับเป็นเอด t เตอร์นะคะรับแก้กแกรมมาทุกทั่วราชอาจักรนะคะต้องบอกว่าแม้กระทั่งอาจารย์ปร o เฟเซอร์นี่ยังเอา หนังสือเอาอะไรที่จะพิมพ์ะมาให้แอนดี้ดูเพื่อแบบแก้แกรม่าแล้วก็ทําภาษามันโฟล์ะเพราะแอนดี้เขาก็ได้เงินได้ทองอยู่ตรงเนี้ยซึ่งเราไม่รู้เลยจริงจริงนะว่าแบบเออจริงๆเขาควรจะมีเงินเก็บเยอะใช่ไหมก็น่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเราถามแอนดี้บางวันเขาจะแต่งกางเกงสีแปลกแปลกมาอะไรเงี้ยบอกว่าเอ้กางเกงตัวนี้สวยดีซื้อที่ไหนเขาบอกเหมือนเดิมเลยอ๋อแม่ซื้อมาให้เป็นของขวัญคริสต์มาสอะไรว่าไปคือประหยัดมากนะคะแล้วก็ชอบมากเลยเวลาไปปาร์ตี้ว่บคนอังกฤษชวนเราไปเนะี่ย คือคนประเทศนี้นะถ้าเขาแบบเริ่มสนิทกับคุณรักคุณอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้นนะคะเขามักจะเชิญคุณไปบ,บ้านเพื่อไปกินอะไรเงี้ยแล้วคนอังกฤษเนี่ยเวลาสมมุติคุณเป็นเจ้าภาพคุณก็จะทําเมนมีอะไรก็ว่าไปเนาะเมนดิชนะแต่คนอื่นก็จะเอาอย่างอื่นไปแจมอย่างเราเนี่ย เป็นคนไม่ดื่มวายเราก็จะไม่ซื้อแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่าเราจะเอาขนมอะไรไปให้เพื่อนคนอื่นก็จะมีกันแบ่งกันหน้าที่เอาคนนั้นเอานั้นไปคนนี้เอานี้ไปมันก็ทําให้อาหารมือ้อนึงเนี่ยจากเดิมที่ภาระอาจจะต้องตกอยู่กับเจ้าของบ้านกลายเป็นว่ามาแชร์กันนะคะก็มาแชร์กันแบบหารเฉลี่ยก็ราคามันก็จะลดลงไปแมนะ่นี่ต้องนึกถึงประเด็นว่าเหมือนกับการกินรวมกันเนี่ยมันถูกกว่าอย่างเงี้ยเนาะแอนดี้ก็แบบทําอาหารเลี้ยงวันนั้นโอ้แบบมีความสุขมากนะคะแล้วก็แบบกินอิ่มนอนหลับสบายใจนะคะ แล้วก็ได้เรียนรู้อะไรจากเพื่อนคนนี้ในฐานะคนอังกฤษนะคะทีนี้เวลาคนอังกฤษเนี่ยถ้าไม่เชิญไปบ้านเนาะเขาก็จะมีการมีไม่เยอะมากอะพวกผู้ชายนะส่วนใหญ่มีเพื่อนผู้ชายก็ไปกินเบียร์ซึ่งเราไม่กินเราก็ไปจอยได้ก็คือดื่มโคกแต่จุดสังเกตคือเบียร์นี่มันราคาถูกมากไพร์หนึงเนี่ยนะคะใหญ่เลยนะก็ไม่กี่ปอนนะคะบางทีมันจะมีแบบแฮปปี้อเวอร์อะไรอย่างี้ก็มีนะแฮปปี้อเรก็แบบเลงแทมนึงอะไรองี้ว่าไปนะคะ พับแนวกรีฑเนี่ยอนุญาตให้เปิดในมหาลายัยคือมหาลัยน่าจะเป็นเจ้าของพับเองเราก็ไปกินนั่นน่ะก,กินในมหาลายัยก็เพื่อเนเรากินเราก็ดื่มโคกนะประเด็นที่น่าสนใจก,ก็คือว่าเราก็เห็นว่าไม่มีใครเนี่ยสั่งไซด์ดิชนะคะนุ่งหมีไดนีไม่ได้นะเวลาไปกินเนี่ยต้องสั่งนาโชสบ้างสั่งเฟรนช์ฟรายแบบขนมขบเคี้ยวเล่นภนะาษาังกฤษเขาเรียกนิเบิลใช่ไหมเราต้องสั่งนิเบิลทุกครั้งแต่แอนดี้และอื่นๆไม่เคยสั่ง ทุกคนกินแต่น้ำนะคะกินน้ำเคกินเหล้าต่างน้ำเพราะรู้สึกว่าเออมันก็ประหยัดและเหตุผลหนึ่งที่ต้องกินเบียร์นะทั้งจริงมันมีเหล้าหลายประเภทเพราะว่าเบียร์มันราคาถูกสุดเออนี่คือความมินิมอลลิสของคนอังกฤษนะก็กินไปกินไป,ปดูบอลไปหรือเล่นพูลอะไรอย่างเงี้ยจบทีนี้อ่ะถัดจากแอนดี้ก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะพอดีเพื่อนคนนี้ชื่อยาวจําไม่ได้เป็นผู้หญิง เธออยู่เมืองไกลจากแอนดี้ปเพื่อเรียนเป็นเอกด้วยกันนะคะื่อซาร่าจอยเออใช่ซาร่าจอยไม่ใช่ซาาลเฉยนะซาร่าจอยนะฮะซึ่งเราว่าเป็นชื่อที่น่าสนใจมากซาร่าจอยเนี่ยเมืองเขาเนี่ไปอีกไกลมากๆแล้วที่น่าสนใจคือเขาเนี่แหละเป็นหนึ่งในคนที่อยู่บนเรือค่ะเพราะราคามันถูกเขาบอกงี้เราก็เดินไปโอ้โหบ้านเขาที่ไกลอย่างนีนะแบบไปปุ๊บสวัสดีจ้าซาร่าจอยนะก็ลงไป เรือของเขานะคะเป็นเรือมันก็น้ํานิ่งอยู่นะมันก็ไม่ไม่เมาไม่อะไรเขาก็ทําแบบโอ้อังกฤษจ,จริงๆนะอย่างกรณีแอนดี้เนี่ยทำไก่ให้ทานตัวใหญ่นะเพราะไปกันเป็น,นสิบคนซาร่าจอยนี่ก็ไปกันเยอะแต่เธอเป็นอังกฤษอังกฤษนะก็คือว่าเอาล่ะคาบทุทีนะคะก็เสิร์ฟชาพร้อมมีคุกกี้เป็นกระใสนะเป็นบิสกิตเป็นอะไรด้วย เราก็ทานจะมีความสุขสิ่งที่นสนใจก็คือว่าเฮ้ยซาร่าจอยนี่ก็น่าจะมีชีวิตที่มินิมอลิสต์มากนะคืออยู่ไกลเพื่อความประหยัดเงินนั่นแหละอีกประการหนึ่งเธอมีไก่ด้วยไก่นี่อยู่บนบกนะคะแล้วไก่ก็ไข่แล้วเธอก็ขายไขย่แต่ว่าไม่ได้เป็นฟาร์มไปเลยค่ะแล้วมีไก่อยู่แบบสองสตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ทําเป็นระบบความเชื่อ ใจนะคะของชุมชนคือเอาไข่วางไว้แล้วก็มีกระป๋องเงินแล้วก็บอกว่าเนี่ยราคาเท่านี้ก็ฟิลฟรีนะคือหยิบไปแล้วก็จ่ายเงินด้วยเราก็น่นใจเออแบบเงินมันก็น่าจะหลายปอนด์นะว่าได้วันหนึ่งวันหนึ่งจากไข่อะไรเงี้ยปรากฏว่าพอเรา ไปหาเขาเนี่ยซาร่าบอกว่าเฮ้ยใครจะซื้อไข่ก็ได้นื่มันไข่สดนี่ขายของเนาะเราก็กะจะช่วยเพื่อนซื้อเพราะก็รู้ว่าหลายคนก็คือใช่ไหมไม่ได้ของเงินพ่อแม่มาเรียนแหมทํานี่ประทานโทษเหมือนคนแบบทําตัวรวย <c oughs> ก็ควักงินซื้อซาร่าจอยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวลดราคาครึ่งหนึ่งแต่เราในใจน้องหมีนะจะให้เงินเต็มราคาจะอ้าปากพูดประกฏดอีกเพื่อนคนอังกฤษโอ้ดีเลยฉันอยากได้ไข่อยู่พอดีแล้วก็แบบหยิบไป แล้วก็ให้เงินครึ่งหนึ่งจริงๆนะแม่เราก็คำนะโอ้ฝรั่งเวลาเขาพูดคำไหนก็คำนั้นนะคนหยิบก็คำไหนคำนั้นเหมือนกันตลกดีนะนี่ก็เป็นตัวอย่างเพื่อนสามคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขามีความเป็นมินิมอลลิสมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันจะมีพฤติกรรมบางอย่างซึ่งทําให้เราแบบเออเริ่มมองรู้สึกว่าเราคนเอเชียอย่างน้องหมีอะเราคิดว่าเราเป็นมินิมอลลิสต์เนาะเรายังใช้เงินเปลืองมากๆอยู่เลยเมื่อเทียบกับเพื่อนๆนะคะ มีแฮปปี้เอาเหมือนกันมหาวิทยาลัยเนี่ยมักจัดงานเช่นแบบงานคอนเฟอเรนซ์งานละเยอะแยะไปหมดนะคะเพื่อนปัญญเ,เอกจะส่งสายต่อกันเฮ้ยวันนี้มีงานต้องไปร่วมส่วนหนึ่งเพราะอยากได้ความรู้แต่อีกส่วนหนึ่งคืองานที่ไปร่วมมักมีของกินฟรีน,นี่พูดเลยนะ,ะแล้วคนที่ตัวตั้งตัวตีเนี่ยมักจะเป็นเพื่อนฝรั่งชาวอังกฤษส่งเบาะแสออกไปนะคะเวลาไปงานของอังกฤษเนี่ย มักจะมีของกินอยู่หลักๆเลยเอาเริ่มจากน้ำก่อนมีสามประเภทสามน้ำหนึ่ง tap water นะคะซึ่งก็คือน้ำเปล่าจาก tap water ก็คือแบบเปิดก๊อกนะซึ่งอันนี้หลีกเลี่ยงได้ก็ไม่ต้องกินถัดไปเสมอเลยไม่รู้ทำไมมักมีน้ำส้มนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีพุ่งหาและประการสุดท้ายคือไวน์นะฮะแต่เป็นไวน์ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมนะคือบางอันก็บางงานก็เป็นวน์ราคาถูกนะเพราะวน์เมืองนอกนี่ถูกมากนะอังกฤษแบบ ราคาเท่าเนื้อนิดนิดอ่ะสี่ปอนสมปอนสี่ปอนห้าปอนนี่ซื้อได้แหละในสมัยนั้นเนาะก็จะมีน้ําแน่นอนแล้วก็จะมีนิปเปลิลนีแหละของกินเล่นแต่บางครั้งจะมีแซนด์วิชและก็ทําเป็นจํานวนมากนะมันก็เหลือคริสด้วยพวกไอ้ขนมขบ,ขบ,ขบเคี้ยวกรอบแบบพวกเลพวกอะไรเงี้ยทีนี้แหละค่ะมันก็จะเป็นเหมือนกับ วินาทีแห่งชะตาชีวิตพองานจบปุ๊บนะพเพื่อนเรินเอกก็จะทําการขอแล้วก็หิ้วลงกลับมาเป็นห้องคอมมอนรูมเรินเอกมานั่งกินกันอย่างมีความสุขคือตอนแรกอะน้องหมีเป็นคนแบบโอ้โหแซนวิชมันแม่ลอ,อยเลยสักพักเอาตามเพื่อนเพื่อนบอกว่าเออมีอะไรให้กินก็กินกินเลนะประหยัดเงินเราประหยัดได้เราต้องประหยัดพอเพื่อนพูดเกาะหูทุกวันทุกวันเชื่อไหมทุกท่านเออเราก็เริ่มคิดว่าเการใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยมันเจ๋งนะเพราะเพื่อนหลายคนคือเขามีชีวิตที่แบบพูดตรงๆนะคือประหยัดกันแบบ สุดๆไปเลยจริงๆนะคะเนี่ยนึกภาพอย่างบางคนแบบฮีเตอร์ก็ไม่เปิดช่วงฤด,ดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วกลายว่าน้องเหมีอเป็นคนที่ใช้เงินเปลืองที่สุดในบรรดาเพื่อนฝรั่งแล้วมีเอเชียอย่างเราอะ่ะเหตุผลคือเราชอบซื้อของแบบเมาโลซึ่งนนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีของทุกท่านเลยบางครั้งมหาลัยมีเงี้ยโอ้ยคริสปี้ครีม ซื้อโหลหนึ่งลดราคาจากคริสปี้ครีมหน้าร้านโอ้โหเราก็ไปซื้อแต่ลืมคิดไงี้ว่าอ้าวฉันอยู่ตัวเดียวบาทเดียวจ้าให้ใครกินจ้าอะไรอย่างงี้นะคะสุดท้ายก็ต้องมาแจกเพื่อนทําให้เพื่อนฝรั่งเนี่ยรวมหัวกันบอกว่าน้องหมีเนี่ยเป็นคนแบบอใช้เงินเปลืองเนะาะทำไมเธอซื้อข้าว,ซ,าวซื้อของเอ้นี่ว่าเลยนะะท,ที่เราไปแจกว่าทําไมซื้อแบบเอ้ย เกินเบอร์น,นี่ก็เป็นบทเรียนที่เราได้เรียนรู้จากเพื่อนเนาะประมาณนี้นะคะเอาละสำหรับวันนี้แหม่ถ้าท่านได้ยินเสียงแบ็คกราวข้างหลังนี้ไม่ได้ตั้งใจเปิดนะอยู่ดีพูดไปพูดมาฝนตกนะคะเราก็คิดว่าได้เวลาอันสมควรแล้วค่ะฝนมาไล่น้องหมีละถือว่าต้าองมองจริงๆว่าคนอังกฤษเนี่ยเขาประหยัด แล้วมีเวยในการประหยัดแบบน่าสนใจแล้วสุดท้ายมันออกมาเป็นในรูปแบบของตัวเลขนะคะซึ่งในนี้ต้องบอกว่ามันมีตัวเลขทั้งแบบเชิงบวกและเชิงลบถ้าไปดูสื่ออื่นก็อาจจะได้อีกแบบหนึ่งนะ,ะแต่นี้คือเราก็เอามาจากสื่อจริงๆนะคะเอามาจากการวิจัยงานวิจัยจริงๆนะก็ขอให้ท่านไปพิจารณาดูวิธีการประหยัดแบบคนอังกฤษนี่ถ้าจะเริ่มต้นนะเริ่มเลยเวลาไปคอนเสิร์ตนะพกแอปปลแอปเปิลไปกินด้วยอังุนนะเอาให้เต็มที่นะคะถ้าเกิดเขาอนุญาตเนาะแล้วก็มาดูกันว่ามันจะประหยัดค่าอาหารไปได้เท่าไหร่นะอย่าลืมว่า ของท่านเนี่ย มีคุณค่ามากๆนะคะลองประหยัดกันดูด้วยวิธีการนี้นะ,ะแล้วอย่าลืมนี่ผ้าไอ้ผ้าเล็กๆเนี่ยมันใช้งานได้ผลจริงน้องหมีเนี่ยแบบเสียดายมากเลยตอนกลับอังกฤษล่าสุดเนี่ยเราทิ้งผ้านั้นไปทุกวันนี้ยังเสียดายนะะเพราะว่าเวลาไปไหนเนี่ยสมมติไปนั่งส่วนรถไฟไปนั่งส่วนเบนจ่าอะไรใช่ไหมเราอาจจะต้องซื้อเสือเช่าแต่ถ้าคุณเอาอันนั้นมานะไม่ต้องมีเองนะจ๊ะเงินทองเล็กๆ,ๆน้อยๆไม่ต้องเสียเอาละค่ะเร้านี้เป็นเวลาสมควรแล้วน้องมีก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วก็คิดถึงทุกท่านมากๆมีอะไร คอมเมนต์มาหน่อยได้ไหมคะรู้สึกเหงามากถ่าแบบสัปดาห์ไหนมันเงียบไปเนาะเราคิดถึงทุกท่านนะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้า,นาเรามาเจอกันใหม่สับวันนี้สวัสดีจ้า